ค่ะนี่ก็คือปลาที่พี่ชายกับพ่อปู่ตกมานะคะดาว่าจะเอามานึ่งกินนะคะว่าจะนึ่งสัก2 ตัวค่ะดาก็นึ่งกับหม้อหุงข้าวนะคะสรุปนึ่ง2 ตัวนะคะมีกระหล่ำฟักทองแล้วก็โหระพาจิ้มค่ะพริกกระเทียมน้ำตาลน้ำปลามะนาวสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แอลบอมโอนกรุ๊ปกรุ๊ปคเนียสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ดาวละอ้ออีทอินนอร์เวย์วันนี้นะคะได้ปลานึ่งนะคะทุกคนก็นี่นะคะพอนึ่งออกมามันจะเป็นเนื้อสีส้มๆน่าจะตระกูลเดียวกับแซลมอนก็ได้อยู่อุ๊ยมีข้าวเหนียวด้วยนะคะมาค่ะมากินค่ะผักนะคะมีผักต้มผักกาดโหระพาฟักทองเนื้อส้มๆจิ้มมีก้างอยู่เนื้อสีสวยมากส่วนใหญ่ดาวก็จะลงคลิปไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์นะคะเพราะว่าไปโรงเรียนเรียนภาษาน็อตนะคะผักไทยก็ร้านพี่คนไทยนะคะอยู่ห่างจากที่ดาวอยู่ไป1 ชั่วโมงพี่เขาจะสั่งผักน่าจะ2 อาทิตย์ครั้งแต่ว่าดาวจะไป ก็ไกลอยู่ 1 ชั่วโมงอะเนาะ
แบบนี้ได้ผักมาเนาะก็หลายสิ่งมีผักหลายอย่างก็อร่อยอ่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊าย